กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับฟ้าวันใหม่นะครับขอคู่มือคุณวิทยเยนอีกทีได้ไหมฮะคู่มือพูดจาทางออกประเทศไทยใช่เพราะคุณวิทยเยนนี่มีความตั้งใจมากนะครับว่าเอ๊จะทำยังไงที่แล้วคุณได้มาด้วยวิธีไหนเนี่ยใครให้มาผมบอกไม่ได้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของการอบรมวิทยากรกระบวนการในการออกไปสารเสวนาอ๋อนี่ไม่ได้เผยแพร่ทั่วไปเหรอมันก็จะแจกเฉพาะวิทยากรกระบวนการพอพูดอย่างนี้เนี่ยมันลดจำนวนคนที่มีโอกาสปล่อยข้อมูลนี้ออกมาให้กับเรามากขึ้นแล้วที่คุณอภิสิทธิ์ห่วงว่าจะเอาคนมาฟังเสวนาแล้วหาทางออกเนี่ยผมคิดว่าผมเริ่มห่วงตั้งแต่เอาคนมาเป็นวิทยากรแล้วล่ะครับเพราะมันมีปัญหาตั้งแต่คนเขียนคู่มือนี้แล้วครับแล้วคุณจะเอาใครมาอ่านคู่มือคุณและไปพูดให้คนก็ฟังเพราะทั้ง3คนนี่มีปัญหาหมดคือตอนนี้เขากำลังอบรมวิทยากรอยู่ครับ เพื่อให้วิทยากรรับทราบข้อมูลในนี้เราก็เอาข้อมูลในนี้ไปใช้ส่งให้มติชนข่าวสดเข้าไปอ่านหน่อยนะฮะเขาจะได้หูตาสว่างขึ้นคงเชียร์กันแหลกครับวันดีที่สุดใช่ไหมครับตอนนี้เรามีคุณอภิรักษ์โกษาโยธินอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณวิทยเยนคุณถนอมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับในฐานะคุณอภิรักษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เงานะครับพูดถึงตอนนี้พูดกันมากครับเรื่องของแพงก็กลับมาเป็นปัญหาจะเรียกว่ามันก็แพงต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่2แล้วล่ะของรัฐบาลชุดนี้นะครับตอนนี้คุณอภิรักษ์เท่าที่ดูอยู่เป็นไงบ้างครับครับทางทีมงานพาณิชย์เงานะครับของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มีการสำรวจราคาข้าวของนะครับที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะมีการสำรวจทุกเดือนนะครับครับในเดือนพฤษภาคมเทียบกับเดือนเมษาเนี่ยเรามีการสำรวจใน10จังหวัดนะครับก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีภาคกลางที่ระยองเพชรบุรีทางเหนือก็ที่เชียงใหม่พิษณุโลกนะครับนครสวรรค์อีสานก็ไปสำรวจที่ขอนแก่นอุบลราชธานีแล้วก็ภาคใต้ก็คือที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับครับซึ่งจากการตรวจสอบดูเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของราคาที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่พี่น้องประชาชนไปจ่ายตลาดในทุกวันเนี่ยนะครับเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับไข่ไก่ผักนะครับมะนาวหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ซึ่งถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นดัชนีผู้บริโภคนะครับเวลาจะวัดดูว่าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในเรื่องสินค้าแพงไหมก็พบว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับมาตรการโดยปกติเนี่ยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีราคาแนะนำหรือราคาควบคุมที่ออกมาซึ่งเวลาไปสำรวจจริงเนี่ยก็จะไม่ตรงนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเนื้อหมูแดงล้วนเนี่ยในกรุงเทพมหานครก็ตกอยู่ที่กิโลละประมาณ140บาทนะครับในภาคเหนือนะครับจะอยู่ที่ประมาณ130นะครับที่อีสานนะครับอยู่ที่ประมาณ130ถึง140แล้วก็ที่ภาคใต้ก็อยู่ที่ประมาณ130ถึง140นะครับหรือแม้แต่ไข่ไก่นะครับซึ่งวันนี้จะเห็นทางกระทรวงพาณิชย์ออกมาจะมีมาตรการที่จะไปควบคุมนะครับไข่คละนะครับราคาไข่คละที่หน้าฟาร์มเนี่ยนะครับซึ่งราคาไข่ที่สำรวจเนี่ยเบอร์3 10ฟองเนี่ยจะตกอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ30ถึง32บาทนะครับอันนี้ไม่นับผักนะครับซึ่งโดยปกติเราจะพอทราบว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีราคาผักอาจจะขาดแคลนนะครับมีราคาสูงขึ้นแต่ว่าถ้าดูราคาเฉลี่ยผักที่ประชาชนนิยมไปซื้อเนี่ยเช่นผักคะน้าเนี่ยนะครับราคาก็จะสูงขึ้นอย่างในช่วงเดือนเมษาประมาณ 15-18 บาทต่อกิโลล่าสุดเดือนนี้ก็ขึ้นไปถึงประมาณ 20-25 บาทมะนาวเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณลูกละ 7-8 บาทนะครับถ้าดูจากราคาสินค้าส่วนหนึ่งก็ขึ้นตามฤดูกาลใช่ไหมครับกับพอดูพอประเมินโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันถีบตัวสูงขึ้นยังไงครับคุณอภิรักษ์ครับคือจริงๆผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของกลไกตลาดนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็อาจจะมีผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วไปด้วยเพราะว่าจริงๆนอกเหนือจากในเรื่องของอัตราราคาค่าขนส่งซึ่งถ้าปีที่แล้วเนี่ยคุณถนอมกับวิทยเยนพอจะจำได้เนี่ยจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยเวลาเราสำรวจสินค้าเนี่ยช่วงนั้นจะมีปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งนะครับเพราะว่ามีต้นทุนในเรื่องของความผันผวนนะครับของอัตราทั้งในเรื่องของจะเรียกว่าราคาน้ำมันก็ดีนะครับราคาน้ำมันดีเซลราคาก๊าซนะฮะต่างๆ NGV LPG อย่างเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นต้นทุนในเรื่องของโลจิสติกทางด้านการขนส่งส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เวลาถึงฤดูกาลในแต่ละปีเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าร้อนก็ดีหรืออย่างตอนนี้จริงเดี๋ยวผมจะพูดไปถึง
สถานการณ์เรื่องค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะครับซึ่งอยู่ในช่วงเปิดเทอมเนี่ยจริงแล้วโดยปกติเนี่ยทางรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์จะต้องทราบอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ช่วงแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างที่มีความคล้ายคลึงกันนะอย่างในตอนแรกเราพูดถึงในเรื่องของฤดูกาลปัญหาภัยแล้งนะครับปัญหาในช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีก็จะมีอย่างเวลาเขาพูดว่าไข่จะราคาแพงเพราะว่าไก่เนี่ยเครียดนะครับออกไข่น้อยนะครับหรือแม้แต่พืชผักผลไม้เนี่ยบางทีก็ได้รับผลกระทบนะครับต่อปัญหาในเรื่องของอากาศร้อนเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบนี้จริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมาตรการที่จะเชิงรุกนะครับที่จะเข้าไปดูทั้งในเรื่องกลไกตลาดทั้งในเรื่องของการลดผลกระทบแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เวลาเราไปสัมภาษณ์ในส่วนของเกษตรกรหรือในกระบวนการต่างๆในที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่ามีปัญหาในเรื่องของปัจจัยต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวทางที่แก้ไขที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาปุ๋ยนะครับราคายาหรือแม้แต่เรื่องของการส่งเสริมเพื่อมีการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรนะทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นทางนะครับทั้งในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการขนส่งแล้วก็มาถึงในเรื่องของตลาดนะที่จะมีการค้าปลีกนะครับตามตลาดสดต่างๆครับตอนนี้ดูรัฐบาลก็พยายามจะออกมาควบคุมราคาสินค้าบางตัวอย่างเช่นไข่อย่างเงี้ยเป็นต้นครับคุณอภิรักษ์ครับซึ่งเป็นดัดตัวดัชนีชี้วัดราคาสินค้าตัวหนึ่งใช่ไหมฮะคือจริงๆเรื่องไข่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าเป็นดัชนีที่มีความสำคัญในรัฐบาลเองก็มีการตั้งนะครับที่เขาเรียกกันว่าคณะกรรมการไข่แห่งชาติหรือเรียกภาษาอังกฤษกันว่าเอ็กบอร์ดเนี่ยซึ่งโดยปกติก็จะมีการทำงานร่วมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับว่าปริมาณการบริโภคของประชาชนในแต่ละปีในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนนี่เป็นยังไงนะครับการบริหารจัดการในเรื่องของอุปสงค์อุปทานที่เรียกว่า demand supply เนี่ยนะครับทำยังไงให้มันสอดคล้องกันเพราะว่ากลายเป็นว่าบางช่วงไข่ขาดแคลนราคาจะสูงมากนะครับบางช่วงก็ราคาอาจจะถูกเพราะไข่ล้นตลาดนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าปัจจัยหลักๆที่เคยได้มีการศึกษาไว้เนี่ยแล้วผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะยังไม่มีมาตรการชัดเจนออกมาก็คือว่าต้นทุนปัจจัยการผลิตของผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอาหารสัตว์นะครับซึ่งมีต้นทุนที่สูงมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะไปบริหารจัดการในเรื่องของกลไกการตลาดในเรื่องของการค้าในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของราคาไข่หน้าฟาร์มควรจะเป็นเท่าไหร่มาตรการในเรื่องต้นทุนการขนส่งแล้วก็ในเรื่องของการขายปลีกนะครับซึ่งอันนี้จะกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลได้มีการทำงานติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิดถ้าคุณถนอมวิเชียรจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้รัฐมนตรีนะฮะหลายคนในหลายผมก็จะวัดหลายคนหลายกระทรวงเลยแล้วก็ไปลงพื้นที่จำได้ไหมครับไปลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมราชบุรีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่บ้างนะครับปลูกผักบ้างแต่กลายเป็นว่าเหมือนมาตื่นตัวในช่วงที่มีปัญหาแล้วหลังจากนั้นก็หายเงียบไปนะครับคือไม่เห็นมาตรการต่อเนื่องในตอนนั้นคือกำหนดไว้เลยรัฐมนตรีคนนี้ลงพื้นที่นี้นะคนนี้ลงพื้นที่นี้ใช่ไหมฮะแต่แท้สุดก็เงียบจบใช่ครับทีนี้มาดูอีกตัวครับคุณอภิรักษ์ครับพูดถึงราคาก๊าซหุงต้มเนี่ยซึ่งก็รัฐบาลชุดนี้ก็ประกาศมาโดยตลอดว่าต้องปรับขึ้นซึ่งบางตัวก็ขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าโดยครัวเรือนเนี่ยว่าจะขึ้นแต่ว่าพอถึงเวลาจะขึ้นอย่างกรกฎาคมนี่ก็เลื่อนไปอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรใช่ไหมฮะครับไอ้ตรงนี้นี่คุณอภิรักษ์มองยังไงครับซึ่งมันจะทำให้ราคาถีบตัวขึ้นมาใช่ครับคือจริงๆโดยหลักเนี่ยมันก็เป็นประเด็นปัญหานะครับที่ต่อเนื่องมาตลอดเพราะว่าในเรื่องของราคาก๊าซ LPG เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของก๊าซหุงต้มที่ใช้ในเรื่องของครัวเรือนใช้ในส่วนของร้านค้าที่มีการขายพวกอาหารตามสั่งต่างกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ LPG สำหรับการขนส่งแล้วก็การใช้ในโรงงานทีนี้มาตรการที่รัฐบาลกำลังประกาศออกมาซึ่งได้เลื่อนครับจากที่จะปรับขึ้นราคาในเดือนมิถุนาเนี่ยตอนนี้ก็เลื่อนไปอีก1เดือนคือกำลังสำรวจว่ามีพี่น้องประชาชนที่เป็นครัวเรือนที่ยากจนแล้วก็ได้รับผลกระทบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านค้าขนาดเล็กนะครับที่ประกอบอาหารขายอาหารตามสั่งให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างราคาตอนนี้นะครับก็จะพบว่าในส่วนของต้นทุนก๊าซ LPG เรื่องการหุงต้มเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18บาท
13สตางค์โดยประมาณถ้าคิดเป็นราคาเฉลี่ยที่ประชาชนซื้อก๊าซหุงต้มนะครับขนาดประมาณ15กิโลซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ271บาท95สตางค์โดยประมาณนะครับซึ่งปัจจุบันคือราคาเนี้ยแต่ถ้าดูในแนวทางที่รัฐบาลจะมีการปรับขึ้นนะครับอาจจะปรับขึ้นเฉลี่ย50สตางค์หรือ1บาทนะครับต่อเดือนแล้วก็มีเป้าหมายที่จะรักษาระดับต้นทุนให้อยู่ที่ประมาณ24บาท13สตางค์โดยประมาณให้อยู่ในระดับเดียวกันกับLPG ในภาคอื่นเนี่ยก็จะทำให้ราคาของLPG ก๊าซหุงต้มเนี่ยคือปรับขึ้นนะครับเฉลี่ยเนี่ย เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ15บาทโดยประมาณก็กลายเป็นว่าถ้าถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้เนี่ยนะครับราคาอาจจะกระโดดขึ้นจาก271บาทโดยประมาณนี้ขึ้นไปถึง361บาทอันนี้ต่อถังซึ่งแปลว่าแบบเนี้ยถูกต้องต่อถังอันนี้คือต่อถัง15กิโลครับซึ่งเวลามีการใช้จริงนี่ประเด็นก็อยู่ที่ว่าไออัตราการขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบเนี้ยนะประชาชนจะรับได้มากน้อยแค่ไหนหรือรัฐบาลนะฮะจะมีมาตรการโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยออกมาเท่าที่ได้ติดตามดูเนี่ยก็กำลังสำรวจอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าแบบนี้จริงๆรัฐบาลต้องมีมาตรการที่มีความชัดเจนไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือแม้แต่กระทรวงพาณิชย์นะครับเวลาไปสำรวจก็จะอ้างว่ากระทบกับต้นทุนในเรื่องของการปรุงอาหารหรือในเรื่องของการใช้ก๊าซเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าราคาอาหารไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทุกครั้งเนี่ยเวลาพูดถึงในเรื่องของราคาอาหารตามสั่งที่ประชาชนต้องบริโภคทุกวันเนี่ยอย่างเราไปสำรวจมานะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาอาหารตามสั่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30บาทถึง40บาทโดยประมาณอย่างในกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่35ถึง45บาทนะครับที่ระยองเพชรบุรีอยู่ที่ประมาณ35ถึง40นะครับที่นครสวรรค์ประมาณ25ถึง30นะครับที่ขอนแก่น35ถึง40ที่ภาคใต้สุราษฎร์นะครับแล้วก็สงขลาหัดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 30-40 เงี้ยเป็นต้น คือประเด็นบ้านเราก็จะมีปัญหานะครับในเชิงจิตวิทยาด้วยเวลาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นทีละ5บาทคือถูกไหมฮะต้นทุนบางทีอาจจะขึ้นไม่ถึงบาทหรือ2บาทเนี่ยแต่ว่ามันเวลาขึ้นจริงมันไม่ได้ขึ้น2บาทหรือ3บาทมันขึ้นทีละ5บาทอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกระทรวงเองโดยกรมการค้าภายในเนี่ยต้องมีมาตรการที่จะไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยล่าสุดเนี่ยมันมีที่ตำรวจเข้าไปตรวจพบนะครับว่ามีผู้ค้าแก๊สตามมาตรา7ของกฎหมายนะครับอยู่7รายนะครับที่จะไปรู้เห็นเป็นใจนะครับหรือจะทำเสียเองหรือจะยังไงก็ตามนะครับที่ปล่อยให้มีการนำเอาแก๊สที่จะต้องจำหน่ายให้ครัวเรือนในอัตรากิโลกรัมละ18บาท13สตางค์อย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าเนี่ยไปขายข้ามประเภทก็คือว่าเอาของครัวเรือนไปขายกับอุตสาหกรรมในราคา29บาท59สตางค์ไปขายภาคขนส่ง21บาท38สตางค์เพื่อเอาส่วนต่างตรงนี้แล้ว รัฐบาลก็กลับมาอ้างว่าเนี่ยภาคครัวเรือนเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้ปริมาณมากขึ้นปีหนึ่งโต 10-12% ทุกๆปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะคงราคาอุดหนุนแบบเดิมไม่ได้ก็ต้องปล่อยลอยตัวให้ประชาชนแบกรับภาระที่จะเพิ่มไปถึง24บาท13สตางค์ตรงนี้มันยุติธรรมกับประชาชนไหมครับคุณอภิรักษ์ครับในเมื่อกลไกของรัฐไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามกลไกของราคาว่าอุตสาหกรรมคุณใช้เท่านี้นะขนส่งคุณใช้เท่านี้นะแล้วท้ายสุดประชาชนที่ภาคครัวเรือนควรจะได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือดูแลกลับจะต้องแบกรับภาระตรงนี้ไปด้วยครับคือจริงๆโดยหลักเนี่ยทางรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยออกมาพูดตลอดครับจริงๆผมก็จะมีแคมเปญรณรงค์คือในความหมายคือพยายามที่จะชี้แจงให้คนเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้รัฐบาลเองต้องเงินซึ่งจริงก็เป็นเงินภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับเอามาอุดหนุน ในส่วนของส่วนต่างที่มันมีความแตกต่างของราคาก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนที่เราเรียกกันว่าก๊าซหุงต้มเนี่ยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ใช้ในครัวเรือนด้วยใช้ในร้านค้านะที่ประกอบอาหารส่วนที่สองก็เป็นในเรื่องของการขนส่งซึ่งเราก็จะเห็นว่าช่วงหลังก็มีใช้เยอะนะโดยเฉพาะอย่างรถแท็กซี่เนี่ยนะครับรถบรรทุกต่างๆหรือพูดง่ายรถปิกอัพสามก็คือในเรื่องของภาคการผลิตนะครับในโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้ปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าด้วยโครงสร้างราคามันมีความแตกต่างกันเยอะนะครับมันก็มีการไหลออกอย่างที่คุณถนอมว่าคือพูดง่ายก็คือแทนที่จะใช้ในภาคครัวเรือนในก๊าซหุงต้มเนี่ยก็เอาไปใช้ในภาคอื่นแล้วก็มีส่วนต่างแล้วก็ไปขายเอากำไรครับซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องไปควบคุมดูแลนะครับไม่ให้เกิดในเรื่องของการเอาไปใช้ผิดประเภทคือพูดตรงๆมันก็มีความเสี่ยงถูกไหมครับในเรื่องของก๊าซหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนแล้วเอาไปใช้ในเรื่องของการขนส่งเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงซึ่งเราก็เห็นเป็นข่าวอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าในเรื่องของโครงสร้างราคาเนี่ยก็มีการพูดกัน
นะฮะหลากหลายแล้วก็เป็นเวลานานพอสมควรนะครับมีทั้งความเห็นของนักวิชาการความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานต่างๆแต่ผมคิดว่าคงต้องแก้ไปพร้อมๆกันทั้งสองส่วนนะทั้งส่วนของในเรื่องของมาตรการที่จะเข้มงวดมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ผิดประเภทนะครับจากก๊าซหุงต้มไปใช้เรื่องการขนส่งนะต้องเจียมมันมีความผิดด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันอันตรายนะครับในเรื่องของความปลอดภัยครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของราคาที่เหมาะสมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยราคาของการใช้พี่น้องประชาชนในภาคครัวเรือนเนี่ยราคาเท่าไหร่ที่คิดว่าเหมาะสมต่อสภาพของเป็นอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพแม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่าได้มีการปรับขึ้นในเรื่องของรายได้นะครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปรับเงินเดือนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ครบถูกไหมครับทุกภาคหรือทุกส่วนนะมันจะเป็นในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานขั้นต่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำงานจบปริญญาตรีเนี่ยแต่ว่าคนในภาคอื่นๆที่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเองนะครับหรือคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยจริงแล้วก็กลับไปรับในส่วนของค่าครองชีพที่มีการปรับขึ้นอัตราค่าสินค้าซึ่งส่วนหนึ่งผู้ประกอบการหรือเอกชนเขาก็อ้างว่ามาจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากแรงที่มีการปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดนะผมคิดว่านี่ก็เป็นมาตรการหลักๆที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการออกมานะก่อนที่จะมีการประกาศว่าในที่สุดแล้วจะมีการปรับขึ้นนะครับทุกเดือน50สตางค์1บาทแล้วกลายเป็นว่าพอเวลาไปคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอัตราการก้าวกระโดดนะครับของราคาก๊าซหุงต้มก็จะสูงมากครับครับครับในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเรื่องข้าวของแพงพูดถึงเรื่องราคาก๊าซเนี่ยนะครับวันนี้ตามหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นข่าวที่น่าสลดใจคือหลายครอบครัวเนี่ยเครียดเพราะเศรษฐกิจมีครอบครัวที่ถึงยิงกับลูกตัวเองแล้วยิงตัวเองตาย3ศพครอบครัวที่ขายอาหารเจ๊งกระโดดสะพาน มีครอบครัวที่ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าถึงขนาดต้องจุดเทียนสุดท้ายก็ไฟไหม้บ้านเนี่ยนะครับในโอกาสนี้เนี่ยอยากให้คุณพระพูดให้กำลังใจกับประชาชนที่กำลังเครียดจริงๆผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วโดยเฉพาะที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยจริงภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่เฉพาะในเรื่องของค่าของแพงอย่างเดียวนะครับมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเช่นพวกชุดนักเรียนนะครับเช่นอุปกรณ์การเรียนซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะอุดหนุนให้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าโครงการเรียนฟรีเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไปสำรวจก็ไม่พอนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญจริงแล้วถ้าในฐานะจริงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาครับจริงเป็นวันพระเป็นวันที่พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะไปทำบุญตักบาตรเวียนเทียนนะผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเรื่องของข้าวของแพงเศรษฐกิจปากท้องเป็นค่าครองชีพหลักเนี่ย ก็อยากให้นะครับพยายามที่จะได้อย่าไปนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าตัดสินใจอะไรที่ทำให้เกิดผลกระทบนะครับแล้วคนที่อยู่เนี่ยจริงแล้วก็พูดง่ายๆก็คงเสียใจแล้วก็อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้กำลังใจแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญผมว่าเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลนะครับที่ต้องออกมาช่วยเหลือในเรื่องนี้หรือแม้แต่มาตรการที่เราเพิ่งเห็นผลกระทบรุนแรงมากนะครับที่ไฟดับใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับในช่วงกี่วันที่ผ่านมาจริงผมว่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โดยหลักแล้วเนี่ยวันนี้รัฐบาลต้องมีการประเมินสถานการณ์ทั้งในเรื่องของการที่จะมีมาตรการรณรงค์อย่างจริงจังนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะการส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าประปาคือใช้อย่างประหยัดนะครับลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนซึ่งก็อาจจะได้ยินมีการพูดในเรื่องนี้ตลอดแต่ผมคิดว่ามันยังไม่เห็นนะครับไม่เห็นมาตรการอะไรที่ออกมาจริงจังหรือมีมาตรการแรงจูงใจให้คนเนี่ยลดการใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่ตอนนั้นถ้าจำได้ถูกไหมครับมีในเรื่องของการใช้ไฟฟรีนะครับ90หน่วยสำหรับพี่น้องยากจนเนี่ยตอนนั้นก็ถูกตัดไปถูกไหมครับลดจำนวนครัวเรือนแบบนี้ไปผมคิดว่าอันนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่สำคัญแล้วก็รัฐบาลเองกำลังเสนอพรบ.งบประมาณปี2557เข้าสภาในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเวทีที่สำคัญนะครับที่รัฐบาลเองหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะได้มีโอกาสนะครับที่จะได้เสนอแนะตรวจสอบการทำงานแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยกลับมาดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพ้องยิ่งในเรื่องค่าของชีพแบบจริงจังครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบพระคุณนะครับคุณอภิรักษ์ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณหมอมุชเยและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับสวัสดีครับครับก็ขอให้วันวิสาขบูชาวันนี้ถ้าท่านทุกข์ท่านเครียดจากเรื่องงานจากเรื่องของหนี้สินเรื่องค่าครองชีพเอาหัวใจของพุทธศาสนา
คือหลักอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันนี้เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้รู้อะไรคือทุกข์ให้รู้ว่าอะไรคือทางดับทุกข์ในการแก้ครับครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านที่ไปเวียนเทียนที่ไหนก็ตามไปทำบุญที่ไหนก็ตามนะครับทางผมและทางบลูสกายก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับผมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ